forever. มากราบสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับชาวเกม Hero Fox ขาวๆทุกท่านนะครับนะฮะเมื่อวานมีเลิกงามยามดีมานะครับเมื่อวานผมได้โอกาสนะครับไปงานเปิดตัวเกมนี้พอดีเลยนะฮะมาไทยพอดีนะครับสำหรับเกมนักสู้คู่พิภพนะครับที่นะฮะนำเข้ามานะครับโดยการีน่าประเทศไทยนะครับซึ่งก็ล่าสุดวันนี้โค้ดเบต้าแล้วนะครับแล้วก็โค้ดเบต้าถึงวันที่26นะครับโอเพนเบต้าประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์นะครับแต่ว่าช่วงโค้ดเบต้าเนี่ยนะครับจะให้ทดสอบนะครับเฉพาะของทางด้านระบบปฏิบัติการ Android เท่านั้นนะครับผู้เล่น iOS เลยวัดนะทำยังไงดีนะครับผมใช้ iPhone ผมใช้ iPad นะครับแล้วจะเทสยังไงนะครับมีวิธีถ้าคุณมีคอมพิวเตอร์นะครับนี่เรากำลังจะบอกอยู่ในตอนนี้นะฮะนั่นก็คือโปรแกรมจำลองการเล่นเกมมือถือบนเครื่องคอมพิวเตอร์นั่นเองครับหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักนะครับนะแต่มันก็คือคล้ายๆกับเราเอามือถือเราไปเล่นบนคอมนั่นเองนะครับซึ่งโปรแกรมที่ผมแนะนำนะครับมีทั้งหมด3ตัวนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตนะฮะแนะนำตัวโปรแกรมก่อนนิดนึงนะครับว่าโปรแกรมเหล่านี้นะฮะเป็นยังไงบ้างนะครับนะฮะโปรแกรมเนี่ยจะมีทั้งหมดอยู่3ตัวใหญ่ๆนะที่ผมจะแนะนำนะครับผมนะฮะก็คือ BlueStackนะครับผมนะฮะ Dryso X นะครับแล้วก็ Nox ครับลิงก์ดาวน์โหลดเดี๋ยวผมจะแปะไว้ใต้ description นะฮะใต้วิดีโออีกทีหนึ่งนะครับนะฮะคือตัวทางด้านของ BlueStack และ Nox ผมค่อนข้างแนะนำนะครับเพราะใช้งานง่ายสะดวกนะครับส่วนทาง Dryso X จะมีบั๊กจุกจิกนิดหน่อยนะฮะเพราะมันยังเบต้าอยู่นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเวลาพิมพ์ภาษาไทยมันจะหลุดนะไม่รู้ตอนนี้หายหรือยังนะครับผมก็เลยใช้อยู่ที่เป็น BlueStack นะครับส่วนนะครับเสร็จแล้วเราก็นะฮะเดี๋ยวเราปึ๊บมาดูที่หน้าจอนี้นิดนึงนะครับเรามาดูที่หน้าจอของทางด้านเบราว์เซอร์ก่อนนิดนึงนะครับสำหรับเบราว์เซอร์นะครับเนี่ยเว็บที่โหลดก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับก็กดดาวน์โหลดตรงนี้นะครับสำหรับ BlueStackDriveFace ก็จะดาวน์โหลดตรงดาวน์โหลดซิมูเลเตอร์นะครับแล้วก็ Nox จะกดตรงดาวน์โหลดครับโหลดเสร็จก็ติดตั้งตามปกตินะครับพอติดตั้งตามปกติเสร็จปุ๊บเนี่ยนะฮะเราก็ต้องแบบใส่ ID ของ Google นะครับแต่ส่วนใหญ่โปรแกรมพวกนี้จะบังคับBlueStack เนี่ยจะบังคับลงนะครับลงเสร็จแล้วจะเด้งมาให้เราใส่ ID Google สักพักนึงนะครับเราก็ไปสมัคร ID Google ไว้นะครับไปสมัครเมล Google ค้างไว้ก็ได้นะครับเท่านั้นก็ใส่เข้าไปนะครับก็มีปัญหาแล้วคุณสามารถโหลดเกมอะไรก็ได้ที่มีอยู่บนสโตร์ที่โหลดได้นะครับมาลงในนี้เหมือนเป็นมือถือเครื่องนึงของคุณนะครับนะซึ่งเราจะเล่นเกมฮีโร่นะครับทำอย่างไรนะครับสำหรับทาง BlueStack เองเนี่ยนะฮะนะสำหรับทาง BlueStack เนี่ยนะครับเนี่ยก็จะเป็นนะฮะคือเราก็ต้องเข้ามาที่หน้าเว็บนี้ก่อนนะครับหน้าเว็บของทางด้านฮีโร่นะครับผมเว็บของฮีโร่นะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดนะครับapk download นะครับ for android ครับกดโหลดปุ๊บก็ไปเลยนะครับพอโหลดเสร็จปุ๊บนะฮะนะครับพอโหลดเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีตรงนี้ครับเราจะได้ไฟล์ที่ชื่อ hero cbt 3.apk ครับถ้ายังไงเนี่ยเราดับเบิลคลิกเพื่อเป็นการติดตั้งได้เลยนะครับหรือถ้าใครใช้ BlueStack นะครับแล้วมันดับเบิลคลิกแล้วมันแล้วเขาเรียกไงมันไม่ยอมติดตั้งให้ครับให้ลากตัว APK เนี้ยไปใส่ในโปรแกรม BlueStack นะครับมันก็จะติดตั้งให้นั่นเองนะครับนะเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับการลงติดตั้งตัวเกมฮีโร่นักสู้กู้พิภพนะครับแล้วก็เข้ามาอยู่ใน BlueStack กันเนี่ยฮะแล้วเห็นไอคอนนะครับเข้ามาทันทีนะครับเนี่ยไอคอนก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยวิธีมันก็จะแบบอันนี้วิธีการใช้ BlueStack นิดนึงนะครับคือเราเห็นหน้าจอเรียงๆกันเนาะถ้าจะหานี่ทำไมมันไปไหนหาไม่เจอครับให้กดดูแทดูแอปทั้งหมดนะครับนี่ฮะเราจะเห็นรายชื่อแอปทั้งหมดเราจะเจอฮีโร่แล้วนะเราเข้าไปสิครับรออะไรนะฮะประมาณนี้ฮะแค่นี้เองนะครับสำหรับวิธีการดาวน์โหลดนะฮะตัวเกมฮีโร่นักสู้กู้พิภพนะครับแล้วก็การเล่นนะครับบน BlueStack นะครับแล้วก็ Android แล้วก็ Dryso X นะครับแล้วก็ Nox นะครับขอไปนะฮะนี่ฮะเราก็เข้ามาสู่ในเกมได้เลยนะครับแล้วก็ใช้เป็นผมก็ลิงก์ Facebook นะครับลิงก์เป็น Facebook นะครับโอเคฮะแล้วก็เข้ามาในเกมกันแล้วก็ดาวน์โหลดกันได้เลยนะครับโค้ดเบต้าแล้ววันนี้นะครับ20ถึง26นะครับผมนะฮะแล้วก็เราดาวน์โหลดเกมตามปกตินะครับ20ถึง26นะครับเราจะโค้ดเบต้ากันนะครับสำหรับเกมนี้นะฮะเราก็จะไปลุยกันนะครับแล้วก็ช่วงกลางเดือนพาเดี๋ยวเราเจออีกทีแต่บอกเลยว่าเกมนี้
สนุกคุ้มค่ากับการลองของแน่นอนนะครับผมบอกเลยว่าสนุกมากจริงๆนะครับยังไงเดี๋ยวผมขอตัวโหลดเกมก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีชิปกันแน่นอนนะครับว่าโค้ดเบต้าของเกมนี้นะฮะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรารู้จักกันแน่นอนนะครับในคลิปหน้าครับและนี่คือวิธีลงเท่านั้นนะฮะคลิปหน้าจะมาดูกันครับว่าในภาษาไทยของเกมนักสู้กู้พิภพหรือฮีโร่เนี่ยจะเป็นยังไงครับสวัสดีครับForever.